ต่อนะฮะอันที่3ความเป็นหมอของเราเนี่ยคือหมอโบราณเราเนี่ยจะต้องไม่โอ้อวดความรู้นะเรามีความรู้อยู่กับตัวก็จริงแต่โบราณมักจะไม่โอ้อวดการที่คนไข้มาหาเราก็มักจะเกิดการปากต่อปากนะครับเราเพราะว่าการถ้าเราโอ้อวดเมื่อไหร่เนี่ยศักดิ์ศรีหรือคุณค่าของความเป็นหมอของเรามันจะลดลงทันทีนะฮะแต่ถ้าคนไข้มาหาเราด้วยความที่เขาเชื่อมั่นศรัทธาคนแนะนำคนบอกต่อเนี่ยเขาจะเชื่อเราครับนะครับแต่ถ้าเราโฆษณาปากประกาศติดป้ายโฆษณานะครับว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้รักษาอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกครับนะฮะเขาไม่ค่อยศรัทธานั้นเราก็เป็นถือเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งในกฎหมายเองก็เลยห้ามบอกว่าห้ามโฆษณาความรู้ความสามารถของตนนะหรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณาความรู้ความสามารถของตนนะครับอันนี้ถือเป็นกฎหมายที่ดูแลเลยนะฮะห้ามเลยนะครับเราจะไปอย่างอาจารย์จะไปติดป้ายว่าอาจารย์มีความรู้ความสามารถเก่งด้านนั้นด้านนี้ลงหนังสือพิมพ์หรือทำนำบัตรแจกเยอะๆว่าฉันเก่งนั้นไม่ได้เลยนะครับถ้าคนเรียนกฎหมายแล้วอย่างพวกเราเนี่ยทำไม่ได้เราจะทำได้ในกรณีถ้าเราเปิดสถานพยาบาลเราโฆษณาในนามของสถานพยาบาลได้เช่นว่าคลินิกนี้รักษาอย่างนี้อย่างนี้ด้านนี้ด้านนี้โอเคแต่จะบอกว่าเอ้ยหมอนายแพทย์แผนไทยอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์มีความรู้เก่งทางด้านรักษามะเร็งอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไปโฆษณาไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นเขาปากต่อปากเองได้ครับนะเช่นเรารักคนนั้นไปบอกคนนั้นคนนี้คนนี้หายคนนั้นไปบอกคนนั้นต่ออันนี้ได้ครับอันนี้เป็นเขาต้องการในอย่างนี้แต่ห้ามโฆษณาเด็ดขาดนะครับนอกจากเราจะไปยกเว้นในกรณีที่เราค้นคว้าทางวิชาการเรามีเทคนิคใหม่ๆเราค้นพบวิธีการรักษาแบบใหม่ๆหรืออะไรขึ้นมาไปเผยแพร่อย่างนี้ได้ทางวิชาการนะอันนี้ก็ยกเว้นให้นะครับปกติเราจะห้ามก็คือห้ามโอ้อวดนั่นเองไม่หวงกันกีดกันความรู้ของผู้อื่นที่มีความรู้ดีกว่าตนก็หมายความว่าความรู้ของเราเนี่ยบางทีมันก็มีจำกัดบางทีคนไข้มาเนี่ยเราก็มันเหนือความสามารถของเรานะหรือเขาอาจจะอยู่ในสภาวะที่จะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะส่งต่อเรียก refer ใช่ไหมฮะควรที่จะ refer หรือส่งต่อยิ่งเรากรณีเนี้ยการทำคลอดให้เราตรวจดูแล้วการคลอดก็คลอดยากนะฮะมีการตกลุ่มตกเลือดมีภาวะความดันสูงด้วยต้องรีบส่งโรงพยาบาลเลยครับนะฮะหรือบางครั้งปวดทรมานมากเหมือนมดลูกจะแตกนะครับมีภาวะอันตรายต้องรีบส่งไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแก่อมิตสินจ้างนะครับกลัวจะไม่ได้เงินก็คือฝืนทำคนไข้พลาดพลั้งก็ตายได้เหมือนกันนั้นเป็นบาปเป็นกรรมนะครับเป็นบาปเป็นกรรมของเรานะต่อไปนะถ้าเรารักษาเขาบอกว่าโบราณเขาพูดว่าถ้าเรารักษาหรือวางยาผิดคนไข้หนึ่งครั้งเนี่ยดุจประหารนะคนไข้ด้วยหอกฮะวางยาผิดหนึ่งครั้งสองถ้าเราวางยาผิดเป็นครั้งที่สองหรือรักษาผิดเป็นครั้งที่สองเนี่ยดุดประหารคนไข้ด้วยไฟฟ้าด้วยไฟนะด้วยไฟเอาไฟไปเผาเขาถ้าวางยาผิดหรือรักษาคนไข้ผิดครั้งที่3ดุดเราประหารคนไข้ด้วยสายฟ้าฟาดเลยเห็นไหมแล้วหมอผู้นั้นก็จะไปตกนรกอเวจีนะครับเห็นไหมอันนี้โบราณเป็นคำโครงของโบราณเลยนะที่ท่านอยู่ในคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยหรืออะไรเนี่ยนะก็เป็นคำกลอนเลยนะเขาจะกล่าวถึงนะถ้าหมอคนนั้นก็จะไปตกนรกอเวจีงั้นการที่เราจะเป็นหมอเขาบอกหมอของเราโบราณเรียกแพทย์เนี่ยเป็นสองแบ่งแพทย์เป็นสองอย่างคือแพทย์ที่เป็นเสทยานแพทย์เสทยานแพทย์คือแพทย์ที่ได้ศึกษาความรู้ความชำนาญศึกษาสมุดฐานการเกิดโรคศึกษาสาเหตุของโรคศึกษาอย่างดีแล้วเนี่ยแพทย์คนนี้ก็จะมีความรู้ความสามารถเขาเรียกเสทยานกับแพทย์อีกเสทยานเดี๋ยวเราไปเรียนในคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยอีกทีในเวทนะครับกับแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ามิจฉานยานนะแพทย์มิจฉาก็คือความไม่รู้ใช่ไหมฮะก็คือไปคือตัวเองเนี่ยความรู้ความสามารถไม่พอไม่ดีหรืออาจจะเรียนครูพักรักจำไม่ได้เต็มที่ปรากฏว่าก็ไปเที่ยวเห็นแก่อมิตสินจ้างเห็นแต่ความโรคนะครับอมิตสินจ้างก็ไปรักษาคนไข้
โดยที่หวังแก่มิสินจ้างก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดนะฮะหมอพวกนี้เขาเรียกว่าเสถยานแพทย์ไอ้มิจฉายานแพทย์นะมิจฉาก็แปลว่ามิจฉาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นเสถยานหรือมิจฉาล่ะนะเราก็เราอยากต้องเป็นเสถยานถ้าเราอยากเป็นเสถยานเราก็ต้องศึกษาครับต้องศึกษาหาความรู้ให้กว้างรู้เขารู้เรารู้รอบนะครับรู้เขาก็คือต้องรู้ว่าโรคของเขามาอย่างไรเป็นอย่างไรสมุดฐานโรคของเขาเป็นยังไงรู้เราต้องรู้ความสามารถตัวเรานะครับรู้รอบก็คือต้องรู้วิชากว้างขวางมากขึ้นนะรู้วิชาชีพอื่นด้วยเขาทำอะไรเราจะส่งต่ออย่างไรนะต้องรู้เขารู้เราแล้วรู้รอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง ส่วนที่5ก็คือไม่รู้แก่อำนาจและอคติคืออะไรครับก็หมายถึงว่าคำว่าอคติในที่นี้แบ่งเป็น4อย่างนะครับอคติคือความลำเอียงถูกไหมเช่นเราอคติคนเนี้ยก็คือเราลำเอียงไม่อคติต่อเขาคือลำเอียงไม่ลำเอียงหรือเขาเรียกว่า bias นะภาษาอังกฤษเรียก bias นั่นเองมี bias คนนี้ก็คือเราต้องไม่มีอคติอคติมี4อย่างก็คือฉันทาคตินะครับโมหาคติแล้วก็พยาคติแล้วก็โทสาคติฉันทาฉันทะแปลว่าอะไรครับ รักใครพอใจ คติเราอคติหรือลำเอียงเพราะความรักเช่นเรารักคนนี้โอ้ดูแลดีเลยอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมสิทธิ์คนนี้เรารักมากเราก็ดูแลสอนเขาอย่างดีอันนี้เขาเรียกว่าลำเอียงเพราะความรักจริงๆแล้วเราจะลำเอียงได้ไหมไอ้คนไข้คนนี้โอ้ยรวยเว้ยมีเงินมีทองเราจะลำเอียงเพราะรักเขาได้ไหมเพราะเขามีเงินมีทองไม่ได้ครับเราต้องมีความเป็นธรรมต้องให้ความเสมอภาคต้องเห็นคนเท่าเทียมกันหมดนะครับอย่าไป มีอคติเพราะว่าเขารวยไม่ได้หรือเขาจนไม่ได้นะครับอคติอันที่สองก็คือโมหาคตินะฮะโมหาก็คือความหลงนะหลงในวิชาความรู้ของตัวเองว่ามีแก่งกล้าอย่างเงี้ยนะหลงในว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็ทำให้เกิดการผิดพลาดในการรักษาได้นะบางทีตรวจไม่ทันละเอียดอ่อนหลงว่าตัวเองรู้แล้วว่าเป็นโรคนี้ก็ไปรักษาเขาก็เกิดความผิดพลาดได้นะครับอันนี้คือโมหาคติอันที่3คือพระยาคติพอสำเภายอยักษ์สระอานะพอสำเภายอยักษ์สระอาพระยาคติก็คืออคติเพราะลำอีเพราะกลัวพระยาแปลว่ากลัวกลัวอะไรครับกลัวว่าบางทีเอ้ยคนนี้คนรักษาไปถ้ารักษาดีมันเดี๋ยวมันหายเร็วนะเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะไม่มารักษากับเราครั้งเดียวหายอย่างเงี้ยก็เอายาที่ไม่ดีให้หรือกลัวเพราะว่าจะไม่ได้เงินทองจากเขาโบราณเรียกขวัญข้าวสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ให้เงินทองกันเวลาไปรักษาก็จะได้สิ่งที่แลกเปลี่ยนกันมาเขาเรียกขวัญข้าวก็คืออาจจะได้ข้าวของมีบ้านนู้นมีอะไรก็มาให้หมอไปมีผักมีปลาไม่ได้แลกเปลี่ยนกันด้วยเงินนะเขาก็เรียกขวัญข้าวนะครับไม่ได้รับขวัญข้าวกลัวนะฮะกลัวว่าจะไม่ได้รับโอ้คนนี้มันจนมันไม่มีหรอกไม่มีเงินรักษามันไปมันจะมีอะไรให้เราเหลือตอบแทนเราเหลืออย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ความเป็นแพทย์ของเราจะไปมีอคติตรงนี้ไม่ได้หรือพยาคติอีกกลัวคือกลัวอะไรมะบางทีว่ากลัวว่าตัวเราเองเนี่ยมีความรู้ไม่พอบางคนก็โอ้เรียนจบได้ใบประกอบโรคศิลป์แล้วก็ยังไม่กล้ารักษาใครเลยเพราะว่ากลัวไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเรียนมานะยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งแล้วเลยเพราะว่ามันขัดแย้งกับแผนปัจจุบันเขาแผนปัจจุบันนี่เขาไปไหนตรงไหนพอมาเรียนแผนไทยอุ้ยมันจะใช้ได้หรือสมุนไพรยาต้มยาหม้อใช่ไหมฮะมันจะใช้ได้จริงหรือมันจะหายหรือใช่ไหมก็คือกลัวครับกลัวไม่กล้าที่จะใช้แล้วคุณแล้วโอ้โหแล้วคุณเรียนกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราการเรียนของเราต้องเริ่มจากความศรัทธาสิ่งแล้วเริ่มจากการที่ใช้กับตัวเราเองใช้กับครอบครัวพิสูจน์
นะฮะต้องเออเขาพระพุทธเจ้าก็ห้ามก็บอกว่าไม่ให้เชื่อในสิ่ง10อย่างกาลามสูตร10ใช่ไหมไม่เชื่อเพราะว่าเขาเป็นครูคำว่าไม่เชื่อในนี้ก็คือให้พิสูจน์และให้ปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยนะไม่ให้เชื่อว่าเขาเป็นพ่อแม่นะครับว่าพ่อแม่บอกอะไรก็ทำตามไปหมดนะบางครั้งพ่อแม่บอกลงเหวก็ลงเหวใช่ไหมฮะไม่ได้เราต้องมีอะไรครับมีสติมีวิจารณญาณของตัวเองด้วยแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ใช้หลักของความเป็นจริงถ้าคนที่เขาสอนเราเขาพูดในสิ่งที่ถูกต้องก็โอเคสิ่งที่มันไม่ได้ขัดแย้งกับความเป็นจริงแต่บางคนเชื่อหมดให้ไปลักขโมยก็ไปอย่างเงี้ยพ่อแม่บอกให้ไปลักขโมยนะให้ไปล้วงกระเป๋าคนก็ไปอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมไม่ได้นะต้องมีสติของตัวเองต้องไต่ตรองด้วยนะครับตัวที่4นะอาจารย์ไม่ได้เขียนลงไปนี่เราคุยกันนะอคติตัวที่4ก็คืออะไรครับก็คือโทสาหรือโทสะแปลว่าอะไรโทสาหรือโทสะโกรธถูกต้องไอ้คนนี้โอ้ยมันเคยด่าฉันไว้นะมันเคยเกลียดฉันเวลาตอนนี้มันมาหาเราจะให้เราช่วยไม่ช่วยมันหรอกนะได้ไหมความเป็นแพทย์ทำได้ไหมไม่ได้นั้นจำไว้นะฮะความเป็นแพทย์นี่เขาเราถ้าเราตัดตรงนี้ได้นะฮะแม้แต่เวลาเรื่องกาชาดเห็นไหมที่เขาลบกันเนี่ยเขาห้ามไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยต้องรักษาหมดครับต้องช่วยหมดครับจะไม่ยึดเชื้อชาติไม่ยึดลัทธิการเมืองลัทธิศาสนานะฮะความห้ามเอาตรงนี้แพทย์ความเป็นแพทย์เราก็เหมือนกันก็มีอยู่กำหนดอยู่ในกฎเกณฑ์จรรยาแพทย์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสรุปแล้วอคติทั้ง4ก็คือฉันทาคติลำเอียงเพราะความรักนะครับโมหาคติลำเอียงเพราะความหลงพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวแล้วก็สุดท้ายคือโทสาคติก็คือลำเอียงเพราะความโกรธนะครับเราต้องไม่ลำเอียงทั้ง4อย่างในต่อที่พูดมาส่วนข้อที่6ก็คือไม่หวั่นไหวในโลกธรรมคำว่าโลกธรรมนี่คืออะไรโลกธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแล้วเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครหลีกพ้นโลกธรรมในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็น8อย่างแล้วจับแบ่ง8อย่างเนี่ยแบ่งเป็น4คู่นะฮะถ้าหนูมีโน้ตก็อาจจะโน้ตตามไปด้วยนะโลกธรรมเราเรียกว่าโลกธรรม8โลกธรรม8คืออะไรบ้างนะฮะมันจะแบ่งเป็น4คู่ก็คือการที่เราคนเรามีสุขก็ต้องมีทุกข์ถูกไหมเป็นของคู่กันไหมนะฮะเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ใครจะบอกฉันสุขอย่างเดียวเลยฉันไม่เคยมีทุกข์เลยไม่มีหรอกครับในโลกนี้นะครับไม่มีนะใครจะบอกว่าฉันทุกข์อย่างเดียวก็ไม่เคยมีความสุขเลยมีไหมก็ไม่มีอีกแหละนั้นมีสุขมีทุกข์จะปนกันมาจะเกิดตรงข้ามจะเกิดคู่กันเสมอไม่มีใครหลีกพ้นเขาถึงบอกว่าเป็นโลกธรรมไงเป็นธรรมะของโลกเลยเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะฮะมีสุขมีทุกข์นะบางคนมีสรรเสริญมีนินทานะมีใครห้ามสรรเสริญบางคนชมเราว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแม้แต่อาจารย์เป็นครูเองเนี่ยก็แน่นอนมีศิษย์บางคนก็สรรเสริญอาจารย์ว่าอาจารย์ดีอย่างนั้นบางคนก็ว่าอาจารย์ด่าอาจารย์ก็มีนะฮะเป็นเรื่องที่เป็นไงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติถ้าเราไปหวั่นไหวกับมันเป็นไงฮะอยู่ได้ไหมไม่ได้ครับนะคนไหนมาว่าเรารู้เราก็ไปเฉ่งเขาไปด่าเขาไปว่าอะไรก็เกิดเรื่องเกิดราวไปกันใหญ่ถูกไหมเราเป็นแพทย์เราต้องไม่หวั่นไหวครับคนไข้บางคนชมเราอุ้ยหมอเก่งอย่างนั้นอย่างนี้บางคนอาจจะว่าเราก็ได้ไม่เห็นเก่งเลยฮะก็ได้เราต้องไม่หวั่นไหวนะคะบางคนรักษาอาจารย์ไม่เห็นหายเลยแน่นอนนะอาจารย์ก็ไม่สามารถรักษาใครหายได้หมดทุกคนหรอกคะไม่งั้นรวยตายแล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วโรคบางอย่างก็มีปัจจัยเยอะแยะที่มาเกี่ยวข้องไม่มีใครหรอกครับที่จะรักษาได้ต่อให้หมอเก่งระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เออนะหนีกฎเกณฑ์นี้ไม่พ้นครับตัวเองว่ารู้แค่ไหนก็ไม่มีทางบางคนรู้มากไปลืมของตื้นๆด้วยซ้ำนะหลายคนเรียนจบด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เป็นนายแพทย์ใหญ่โต
นะครับพอมาตรวจคนไข้บางทีตายทั้งตื้นก็มีนะครับมองไกลเกินไปมองลึกเกินไปเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะมีลาภยศเสื่อมยศมีไหมตรงข้ามกันก็คือแน่นอนบางทีก็มีลาภมาบางทีก็เสื่อมมีลาภเสื่อมลาภนะครับนะมียศเสื่อมยศอันนี้ก็เป็นของคู่กันมีสุขมีทุกข์ใช่ไหมมีสรรเสริญลาภยศนะครับลาภก็ส่วนหนึ่งยศก็ส่วนหนึ่งก็คือ4อย่างนี้เองนะครับแน่นอนมันเป็นของคู่กันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องเพราะฉะนั้นเราจะหวั่นไหวได้ไหมไม่ได้คนไหนมาชมเราโอ้ยยิ้มแก้มปิแล้วก็โอ้ยตัวลอยนะฮะไม่ได้เราต้องมีถ้าเราเป็นผู้ปกครองคนแล้วต้องมีเขาเรียกว่าคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหาร4นะเมตตามุทิตาการุณามุทิตาอุเบกขาก็คืออุเบกขาคือการวางเฉยใครจะชมเรายังไงหรือจะตำหนิเรายังไงเราต้องวางเฉยครับอย่าไปโต้ตอบอย่าไปยินดีจนเกินไปออกหน้าออกตามันไม่ได้นะครับแม้แต่เขาชมเราก็จริงโอ้ดีใจใหญ่เลยอย่างงานอย่างนี้นะต้องวางเฉยเหมือนกันนะเป็นธรรมของผู้ปกครองนะครับตัวที่7ก็คือความละอายต่อบาปนะทางวารีเราก็เรียกว่าหิริอะไรครับหิริโอตปะความเกรงกลัวและละอายต่อบาปอันนี้เราก็ย่อมรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นทำถูกหรือทำผิดนะฮะเรารักษาเขาถูกหรือผิดนะครับตรงนี้เราเป็นผู้รู้บางคนอื่นบางทีอาจไม่รู้หรอกถ้าเราเป็นผู้รู้เราก็ต้องละอายตัวเราเองว่าเราจะทำหรือไม่นะครับเราจะรู้รัวเราเองด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคุณธรรมตรงนี้ไม่เป็นคนเกียจคร้านต้องมีการพัฒนาวิชาชีพค้นคว้านะขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องขยันต้องไม่เกียจคร้านนะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่9คือมีสติไตรตรองเป็นโยนิโสมนสิการนะฮะโยนิโสมนสิการก็หมายถึงว่าการมีสติโยนิโสมนสิการมีสติไตร่ตรองเวลาจะทำอะไรก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์มีเหตุมีผลความสะอาดพอไหมเครื่องมือพอไหมอย่างนั้นการเตรียมการทำด้วยความประณีตหลักวิชาการนะไม่ได้จะสุกเอาเผากินนะครับรีบร้อนเกินไปมันก็ไม่ก่อประโยชน์กับคนไข้เกิดโทษได้ด้วยและอันที่10ก็คือไม่มีสันดานมัวเมานะไม่เป็นคนที่ไปติดยาติดเหล้าเมาจนเสียการเสียงานเสียศักดิ์ศรีเสียภาพพจน์ความเป็นหมอเป็นแพทย์หมดเนาะอันนี้ก็อันจริยธรรมของพดุงครรภ์มี10ประการนะครับจำไว้ก็สอบอ่ะก็จะออกได้เหมือนกันนะครับมีข้อใดบ้างโอเคทีนี้การเรียนรู้เรื่องพดุงครรภ์เนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องระบบการสืบพันธุ์นะครับหรือ reproductive นะฮะจ้ะอ๋อจันก็มีครับเป็นครอสเป็นอันนี้ฮะเป็นแอตลาสพวกครับเป็นพวกแอตลาสอนาโตมีเป็นของจริงแล้วผ่ามาแล้วก็ถ่ายให้ดูไงเป็นของจริงเลยฮะมีฮะเพราะพวกนี้เวลาเราเรียนแพทย์เราต้องมีเขาจะผ่าศพจ้ะนั่นแหละก็เข้าไปดูได้เข้าไปศึกษาได้ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นก็คือเรื่องระบบการสืบระบบสืบพันธุ์หรืออวัยวะสืบพันธุ์ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นของชายและของหญิงนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเขาทำหน้าที่การทำงานอย่างไรหรือเรียนรู้จากตัวเราว่าเรามีอะไรบ้างนะอันนี้มาดูในของผู้ชายนะครับของผู้ชายเรานี่ก็ที่นู่นประมาณกี่โมงแล้วคะโอ้ โอเคเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวเราจบเพศชายก่อนละกันนะก็จะได้จบไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนยังมีเวลาเยอะนี่อวัยวะของเพศชายนะครับเราก็เรียกว่าสืบพันธุ์ของเพศชาย male reproductive organs
ออแกนก็คืออวัยวะนะครับเราก็แบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็แบ่งเป็นส่วนที่เป็นอวัยวะส่วนนอกที่เรามองเห็นจากภายนอกนั่นแหละนะครับมันกริ้งอีกแล้วเดี๋ยวขออีกเทคหนึ่งเขา20นาทีแล้วเขาก็ไม่เชิงตัดเลยนะแต่